ชาติหวาน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 ยังหวานอยู่รักรักชาติหวานหวานหวานครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับหนูอ้อมครับสวัสดีครับอ้าวเฮ้ยนี่รายการมาแล้วกำลังดูคลิปอยู่คลิปอะไรดูคลิปอะไรคลิปละครพาพิษนี่ดูนี่ดูความไร้การของมันงานแล้วทำงานแล้วก็ได้ท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าตอนนี้แบบนี้เนี่ยมันต้องจัดการเอาอินเลยครับอินเลยครับท่านผู้ชมครับจะบอกว่าละครเรื่องนี้นะไม่ใช่เฉพาะหนูอ้อมที่อินนะครับค่ะชาวบ้านร้านตลาดที่เขาพากันเกลียดคุณพาพิษกันไปทั้งนั้นแล้วเกลียดมากวันนี้ต้องเชิญพาพิษมาเคลียร์หน่อยเชิญมาหน่อยสิมือสั่นแล้วตอนนี้ตัวจริงร้ายจริงแล้วมันจะไปตบจะไปอะไรเขาเขาตัวใหญ่กว่าสู้เขาไม่ไหวพาพิษมาคนเดียวมาหลายคนกาวด้วยใช่ไหมแล้วก็สวงด้วยสวงด้วยเชิญครับทั้งสามท่านเลยเชิญครับแต่นี่อ้อมสู้ได้นะเหรอโอ้โหจะผอมลงนะโซมค่ะเล่นเรื่องนี้เลยโซมเลยใช่ไหมต้องบอกว่าเรื่องนี้กระแสดีมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของคุณพาพิษเนี่ยความร้ายกาจคุณพาพิษเนี่ยคนเกลียดทั้งบ้านทั้งเมืองคนที่เดินไปไหนมาไหนคนต้องจะคนต้องจะเอายางรถยนต์ไถหน้าเลยนะไม่แล้วมันน้อยไปไม่ได้บอกเห็นบอกลูกกับสามีเจอโดนกระแสเรื่องพาพิษนี่ด้วยนั่นแหละสิพี่ก็โดนยังไงคือนุชจะถ่ายแบบเวลาเช็คอะไรเท่าไหร่นะคะก็อาศัยเช็คกับคนรอบข้างแบบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างลูกไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนก็จะมาถามเฮ้ยพาพิษเนี่ยแม่บุญหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหนึ่งละลูกก็ว่าจะเคยเห็นแบบใช่เสร็จก็ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วตัวจริงแม่บุญอะร้ายเหมือนพาพิษหรือเปล่าอ่ะลูกเราก็คืออะไรอ่ะกลับมาถามเริ่มงงชีวิตจริงแม่เธอหรือเปล่าใช่แม่เธอเป็นขนาดนี้เลยเหรอแม่เราไม่ชอบแม่เธอเลยประมาณนั้นแหละเขาก็งงแล้วคุณสามีเขาเวลาเขาทำงานลงพื้นที่พี่ป้าน้าอาก็จะแบบพูดถึงแต่ละครจนเขาต้องกลับมาดูอ่ะไม่งั้นตอบคำถามไม่ได้อะไรเงี้ยมีไหมที่แบบว่าเนี่ยวันหลังไม่เลือกแล้วเกลียดเมียแกกลัวเหมือนกันแต่ยังยังนะโอเคละครเรื่องนี้กระแสดีมากแต่ว่าจริงเล่นเอาทั้ง3คนนี่นะคะ3นักแสดงเหนื่อยเลยเหนื่อยโดยเฉพาะน้องฉัตรเพราะว่าได้มีการเลื่อมดาวไหลอีกแล้วอีกคนเลยนะคือเป็นหนังบู๊เลื่อมดาวไหลก็ไม่แปลกนะอันนี้เล่นหนังละครก็เลื่อมดาวไหลเหรอทำไมคะมันเครียดค่ะมันซีนอารมณ์เยอะแล้วก็ร้องไห้เยอะมากใช่ค่ะร้องไห้เยอะควรจะน้ำตาไหลนะน้ำตาไหลเนาะมันเลื่อนไหลแทนแต่น้องอาจจะเป็นมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากอะไรมันทำไมมันไหลตอนไหนอะไรเงี้ยวันที่ไหลเยอะๆค่ะมันเป็นเพราะอากาศร้อนมากแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยค่ะคือทุกวันนี้ได้นอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงเองถ่ายดึกกันเนาะเครียดเนี่ยเหรอถ่ายไปออกไปถ่ายวันอาทิตย์วันนี้ออกอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ออกเย็นค่ะโอ้โหก็แบบพี่จริงๆเหรอจริงว่าใครชอบออกบางฉากบางฉากก็มีบ้างพี่สบายถ่ายละครหนังๆอย่างงี้มีปัญหากับลูกเลยมีไหมพี่นุชฮะลูกๆว่าไงจะเหลือหรอก็มีกัดจิกแม่เล็กน้อยได้ดูแลลูกบ้างนะถ่ายละครน่ะอันนี้หัวพูดหรือเมียหรือลูกพูดเอาแม่สิดูแลลูกบ้างนะสามีนี่เลิกพูดด้วยแล้วอ๋อเหรออ๋อเหรอจริงไหมนี่ลูกเจอหน้าหรือว่าใช้โทรศัพท์หรือว่าเจอหน้าเวลาเราเจออะค่ะโอ้เหรอมีงอนน่ะมีงอนต่อว่าจิกเล็กน้อยก็ไปเจอเขาอยากจะเข้าไปกอดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เจอไม่ได้เล่นด้วยหลายวันครับเขาก็หันมาค้อนเลยแล้วเขาก็บอกว่าหัดดูแลลูกบ้างนะแม่ถ่ายอยู่นั่นแหละละครน่ะกลับก็เช้าเศร้าอ่ะเศร้าเลยคนเล็กคนเล็กคนเล็กไร้กาดนิดนึงทำไมเราไม่เข้าใจใช่ไหมพี่เราไม่เป็นพาพิษใส่ลูกไปบ้างเลยไหวทำไมล่ะไหวเปล่าแต่น้องกันเขาเข้าใจใช่ไหมจริงๆแล้วแต่เขาก็เข้าใจค่ะเขาเข้าใจเพราะว่าพี่บีเขาก็จะอธิบายนะว่าแม่ไม่อยู่ไปทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะบางทีนุก็โทรถามเขาอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้เจอใช่ไหมอ้อโทรคุยกันอย่างเงี้ยเราก็เศร้าอ่ะเศร้าแอบเศร้าอยู่คนเดียวแต่นี่เขาจริงๆต้องบอกว่านิดนึงว่าเขาห่างจากละคร
ช่อง7ไปนี่ช่อง7หลายปีนะ3-4 ปีเลยนะ34ปี34 ปีนึกว่าห่างไป34ปีไอ้เองอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย25เฮ้ยแต่ครั้งนี้นี่เวลากลับมานี่รับบทฉีกมากเลยธรรมดาธรรมดาเล่นเป็นเมียหลวงไปเลยอย่างงี้นะเรื่องนี้เล่นเป็นเมียน้อยเมียน้อยไม่ใช่หรอแอปเบลด้วยเป็นเมียน้อยแอปเบลด้วยเอ่ยปากเลยเล่นละครเมื่อกี้เรื่องนี้ยากที่สุดยังไงฮะก็มันร้ายแยกตอนเมียน้อยหรือแยกตอนแอปเบลหรือแยกตอนร้ายเอาคือทุกอย่างอ่ะมันก็ครบบางทีตอนเล่นเนี่ยน้องๆยังขำเลยใช่ไหมยังไงฉากมันร้ายจริงๆแล้วมันก็แบบทำเป็นแอปนางเอกแอปแบ๊วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเล่นไปแบบเหมือนเฟกๆนิดนึงอ่ะแล้วก็อย่างบางฉากที่ยากมากๆอย่างเช่นว่าแอปร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเล่นนะเราต้องร้องไห้จริงเพียงแต่ว่ามันเป็นการร้องไห้ที่มันไม่ได้ใช้อินเนอร์เพราะมันเป็นการเสแสร้งน้ำตาก็ต้องไหลจริงแต่ว่าก็แอปแอปไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วพอตอนจบก็จะมารับหน้าชิอะไรอย่างนี้ไปยากอ่ะสำหรับโน้ตนะโน้ตไม่ใช่คนแอปนะใช่คือแต่ว่าหมายความว่าสนุกไหมสนุกไหมเพราะว่าที่บทบาทลักษณะนี้คือเราไม่เคยต้องไม่เคยอย่างนี้ถูกไหมไม่เคยแอปไงขำไม่ขำตัวเองไหมก็ขำมาบางทีเล่นเสร็จเนี่ยนะฮะอีอะไรอย่างเงี้ยมีอ่ะอีตัวเองอ่ะอาการที่แบบโอ้โหทำไปได้อย่างนี้พูดไปได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วไปเอาประสบการณ์พวกนี้ที่ไหนอ่ะมันก็ไม่มีประสบการณ์ให้ลอกเรียนแบบเพราะว่ามันเป็นไลฟ์แบบมันไม่ใช่ไลฟ์แบบแอปอะไรอย่างงู้นนี่นั่นแต่มันเป็นไลฟ์แบบแอปดีแต่ว่าคนดูจะรู้ว่าเฟกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนถ่ายนี่นอนไม่หลับอ่ะทำไมเพราะว่าถ้ารุ่งเช้าต้องถ่ายนุต้องนอนคิดแล้วว่าจะเล่นออกมายังไงพรุ่งนี้จะออกพรุ่งนี้แจ้งถ่ายจะเล่นยังไงไปทางไหนบีไหมบีไหมเอ้ยพี่อันนี้โอเคไหมอันนี้แอปพอไหมอันนี้เหมือนกับที่เขาเคยแอปกับพี่ไหมพี่บอกว่าไปผลไม่มีไม่มีพี่มันเคยมีเด็กๆมาทำกับพี่อย่างนี้ไหมแต่ว่าไอ้นี่เมื่อกี้บอกว่าก่อนจะไปเล่นนี่ก็คือคิดหนักแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนจะเล่นนี่คิดหนักกว่านี้อีกนะก็มีปรึกษาพี่บีเลยค่ะพี่นุชก็มีตัดสินใจเล่นอะไรเงี้ยก็มีถามเขาบอกว่าเนี่ยพี่มันเล่นร้ายนะมันจะเป็นแบบเมียน้อยเขาบอกอุ้ยเมียน้อยเลยเหรอเขาตกใจคำว่าเมียน้อยเขาก็ตกใจเขาไม่กลัวเลยไงเขากลัวเราไม่ใช่หรืออะไรขวานี่เขากลัวเราเล่นแล้วเราอินแล้วเราไปนึกว่าเขากำลังคนเดียวที่ยิงเขาบ้างเลยนะครอบครัวรู้ได้ไงอ่ะเขาเป็นคนละครอบครัวอ๋ออ๋ออ๋อไปเขาว่าเขาได้ยินว่าอ๋อเราจะต้องแสดงเป็นพี่น้อยใช่เราก็ปรึกษาเขานะเพราะว่าเวลาเราจะรับอะไรก็อย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้ไม่บ่นเราจะได้เล่นออกไปเต็มที่อะไรอย่างนี้ไงก็ถามคุยกันมีเลิฟซีนมีอะไรอย่างนี้ไหมต้องไปมีน้อยต้องแบบมีแล้วมีน้อยไม่ต้องมีไม่มากมีไม่มากอันนี้สบายใจได้อะค่ะก็บอกเขาแต่เขาก็ไปคิดของเขาอยู่คืนนึงนะแล้วเขาก็เดินมาบอกลุยไปเลยนุชอะไรเนี่ยลุยไปเลยนุชเราก็เลยใส่เต็มที่เลยใส่เต็มที่ไปเลยก็เลยไม่มีภาวะพะวงว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเอาอะไรอย่างเงี้ยก็เต็มที่ไปมาเฮ้ยแบบเนี้ยคุณคือหนึ่งเป็นเรื่องของเวลานะเพราะมีลูกสองแล้วต้องดูแลสามีด้วยอะไรด้วยใช่ไหมภาพลักษณ์ก็โอเคเพราะว่าเขาอนุญาตแล้วบางทีบางทีสามีเป็นนักการเมืองนี่ภาพลักษณ์ภรรยาสำคัญนะเหรอนี่เป็นเมียน้อยใช่ใช่คนอินเนอร์ชาวบ้านมีนะมีคนถามแล้วคนถามคนไม่ได้ดูละครนึกว่าเป็นเรื่องจริงเออทำไมคนถามว่าอะไรมีอ่ะเวลาเขาไปลงพื้นที่อ่ะก็มีพี่ๆป้าๆน้าอาถามอ่ะเลี้ยงเมียยังไงเนี่ยปล่อยให้ไปเป็นเมียน้อยเขาเนี่ยเขาบอกว่าพี่นุ้ยขาพี่นุ้ยเลยบอกว่าพอตอนเล่นบทพาพินนี่เล่นไปเล่นมารู้สึกแบบว่าเกลียดตัวเองเหรอเออก็พอเล่นไปเสร็จบางซีนอย่างเงี้ยนะที่มันแบบแอปเฟกมากอะไรอย่างเงี้ยเช่นยังไงพี่ก็เช่นแบบอะไรแบบจริงไหมคะอะไรเงี้ยแต่ว่าทำหน้าแบบนางเอกแต่ว่าร้ายไงในเนื้อเรื่องมันร้ายคาแรคเตอร์มันรู้ว่าพอมาเล่นคาแรคเตอร์แบบเนี้ยเคยรู้สึกสงสารพวกนางร้ายที่เขาเคยเล่นไหมเข้าใจหัวอกทีเดียวเอพอนทิพย์พวกอะไรกิ้งสวนจันนี่อะไรเงี้ยมันต้องเล่นอย่างงี้ตลอดเวลานะหนูพี่ชีวิตหนูแต่ว่าอะไรรู้ไหมพี่กิ๊กเข้าใจหัวอกเมียน้อยไงกลับมาเจอวันหวานกลับมาเจอวันหวานกลับมาเจอวันหวาน